ให้ทุกคนดูชีวิตแม่สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคลิปวิดีโอใหม่ของเพจไม้ม้วนแกลเลอรี่นะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้ยังไงก็ฝาก Subscribe ด้วยนะคะใครเป็นเหมือนแม่บ้างมีประการนะทุกคนไม่แพ้ด่ะคือมันไม่ถนัดเหมือนเราพิมพ์ดิบอย่างนี้นะฟังเพลงที่เราชอบแล้วก็ทำงานแบรนด์ผักผลไม้สกัดแห่งคนยาถึงจะติดต่อ6วันคอนเฟิร์มค่ะแม่ลงเมื่อวานแม่ลงน้องจีโน่ไปพันหกทุกคนนั่นแหละและนมสตรอเบอรี่ที่ชวนให้มาลิ้มลองสีสันสดใสน่ารักรวมเป็นรสชาติความอร่อยน่ารักนะปกติจะลงงานก่อนทำงานทุกคนถ้าเราจิตใจเราหมองๆนะทั้งวันเลยมันจะไม่มีกำลังใจแม่จะคิดอยู่เสมอว่าตัววันนี้ไม่ต้องทำทุกอย่างให้มีความสุขเราไม่ได้ออกไปทำงานนอกบ้านแต่เราอยู่ในบ้านยังให้มีความสุขแม่ก็จะมองปลาปลาของแม่ที่พ่อสร้างให้ก็มีงานของพ่อแล้วก็โต๊ะที่งานก็ฟังเพลงจากที่เมื่อก่อนน้องชมอยู่ในห้องนอนฆ่าตัวอยากฆ่าตัวตายกลายเป็นว่าทุกเช้าตื่นมาอยากจะทำนี่ทำนี่ในบ้านเนี่ยทุกคนถ้าไปข้างนอกก็ไม่เท่าไหร่คงตายยากอยู่ที่การให้ข้าคนเก่งนะปกติก็เป็นเสี้ยนหมาใช่ไหมดีใจที่คุณหมอตอบยาเลยนี่เป็นเด็กคนทุกคนถ้าเราตื่นมาแล้วเราอยากเราไม่อยากตายเราอยากอยู่แสดงว่าชีวิตเราก็มีคุณค่าเรามองเห็นคุณค่าของตัวเราเมื่อก่อนแม่ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ได้คิดตลอดว่าเราไม่มีค่าเราไม่มีคุณค่าในที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้ทำงานที่ดีๆอย่างนี้มันความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกแต่ถามว่าอยากทำไหมก็ไม่อยากเพราะว่าแม่ค่อนข้างที่จะเป็นคนมุ่งส่วนตัวสูงกับพี่เขาทำอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นทุกอย่างแล้วแบบแม่บ้านยันผู้จัดการยันเลขาจัดซื้อจัดจ้างเป็นบัญชีเป็นทุกอย่างทำได้หมดทำไปตรวจถือแบบไปดูแคมป์ว่าเขาเทถึงไหนแล้วท็อปปิ้งอะไรสูงเท่าไหร่อะไรเอาตลับเมตรไปวัดอย่างนี้ก็มีความสุขในช่วงระยะเวลาหนึ่งทำให้เราทำงานแล้วลืม
ลืมแถวนี้ลืมสิ่งที่ไม่ดีหมายความว่าสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกไม่ดีฟังเพลงไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะหมายความว่าทำสมาธิเองแล้วก็ตั้งมั่นว่าจะทำอะไรวันนี้ทุกเช้าแม่จะมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมาเช็คลิสต์ตัวเองว่าวันนี้แม่ทำอะไรบ้างอันนี้เป็นในติ๊กต็อกนะคะอันนี้จะเป็น YouTube ก็เป็น YouTube แล้วก็จะไปดูหลังบ้านอันไหนที่อัปเดตได้ก็จะอัปเดตกับทุกคนทุกคนจะเห็นค่ะถ้ามีคำว่าบายมันวนเกลียวนี่เป็นคนสร้างหมดเลยไม่ฟังเพลงนี้วันละกี่รอบก็ไม่รู้ไม่ใช่ค่ะที่เขาบอกว่าจุดต่างน้ำจางจริงโฆษณาเขาไม่ต้องค้างเขาหรอกเพราะว่าเขาก็ได้เงินจากนี่แม่ทำยูทูบให้ดูดีถ้าเราข้ามไปแล้วคือเขาไม่ได้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนไม่ต้องไปข้ามโฆษณาต่อไปไหนอันนี้เป็นเวอร์ชันมีน้องผู้หญิงลองนะที่จริงกำลังคิดอยู่ว่าวันนี้เราต้องลงคลิปอะไรอ๋อมันจะมีคลิปที่วันนั้นไปบ้านคุณย่ายังไม่ได้ลงคุณพ่อไปถ่ายมาจะลงให้คุณพ่อเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะศาสนาเหรอกระดูกคนตายแล้วเขาเอามาทำบุญกระดูกร้อยวันแม่ลงในส่วนของแม่ไปแล้วแล้วแม่ก็จะลงส่วนของพ่อทำติดชี้จานลูกค่ะแม่อยากให้คนเห็นในมุมต่างๆของครอบครัวเราไม่ได้เราอยู่แบบไหนเราทำอะไรได้ดูความคิดบางคนคือค้าขายทางออนไลน์อ่ะมันน่ากลัวนะทุกคนอันนี้เนี่ยแม่พูดในฐานะที่แม่ก็ทำในออนไลน์นะบางคนโปรไฟล์ดีมากเลยแล้วก็ไปโกงเขาไปอย่างเงี้ยคือเป็นสิ่งที่ไม่น่าทำแต่แม่กับพ่อแล้วก็ครอบครัวเราถ้ามีคำว่าบานแม่ม้วนแกลลี่นี่คือมาจากพวกเราเองทุกคนจะได้รู้จักแม่ในฐานะที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจ้าของร้านแม่ม้วนที่เขาทำงานบ้านงานว่าอย่างคุณพ่ออ่ะทุกคนอาจจะเห็นกันนั่งทำงานวาดรูปแต่ยังไม่เห็นมุมต่างๆที่เขาแสดงความคิดเห็นอะไรพูดคุยเพราะว่าเขาก็เป็นอาจารย์สอนออนไลน์สอนศิลปะออนไลน์แม่ก็สอนด้วยก็คือถ้าใครอยากศึกษาเรื่องการตลาดศึกษาเรื่องทำเว็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็มีเพิ่มมาก็คือเป็นในหน้า TikTok เซลเลอร์ TikTok เนาะแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างมีเช่นพวกของใช้พวกกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การใช้ชีวิตของแม่ในแต่ละวันแม่จะถ่ายทอดออกมาผ่านกล้องแล้วก็ผ่านมุมต่างๆผ่านหัวสมองผ่านความคิดผ่านคำพูดของแม่เพราะว่าแม่จะเอาตัวแม่เป็นเขาเรียกว่าวิทยาทานหรือถ้าเป็นคริสเตียนก็ประมาณว่าเอาตัวเราเป็นคำพยานนะคะแล้วก็หนุนใจคนที่เขากำลังคล้ายๆเราหรือกำลังเป็นหรือว่าเป็นไปแล้วหรือว่าไม่รู้ว่าฉันจะอยู่ไปทำไมฉันจะตายอะไรเงี้ยแต่แม่ก็ทุกคนไม่ต้องมาบอกว่าสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้อยู่อย่างนี้อย่าคิดมากคำพูดพวกนี้เขาถ้าเขาคิดมาแล้วเขาทำนั่นหมายถึงเขาตื่นตรองมาแล้วผู้คนยังไม่ตกคลิปเป็นตัดไปทุกคนตอนนั้นแม่เป็นมะเร็งใช่ไหมฝังลูกถ้าเราไม่สังเกตตัวเองถ้าเราไม่พิจารณาวิเคราะห์ภายในร่างกายเราแม่ก็จะไม่รู้ว่าข้างในแล้วแม่เป็นมะเร็งทุกคนเข้าใจไหมตอนนี้แม่อาจจะเป็นระยะที่3ที่4ไปแล้วเข้าต่อมน้ำเหลืองตอนนี้ก็มะเร็งก็ลุกลามมาทั่วร่างกายไม่แน่อาจจะตายตั้งแต่ตอนอยู่เชียงใหม่แล้วทุกคนเข้าใจไหม
เพราะว่าเรารู้ว่าเราเอ๊ะมันผิดปกตินะเราก็ไปหาหมอคุณหมอพูดว่าซีลักเธอจะอยู่ได้อีก300เกือบ400กว่าวันทุกคนมันปีเดียวเองแล้วแค่เราก็เป็นระยะที่เขาบอกว่าเอนโดก็คือเป็นแบบข้างในมุกข้างในปากมันลูกเราอยู่อย่างเงี้ยทุกคนก็เป็นเชื้อ HPV นี่ทุกคนในห้องน้ำก็สำคัญเหมือนกันค่ะของแม่คนอื่นเขาออกข้างนอกใช่ไหมเขาคงรู้แต่รู้ในระยะที่ทนเจ็บทนปวดพอแม่ปวดหลังเป็นไข้เป็นหุ่มร่วงที่มันแบบหนักแล้วก็มีเลือดออกคิดว่าเป็นประจำเดือนจริงใช่พอแม่นะมันมุกเข้าข้างในทุกคนเข้าใจไหมแต่พวกนี้มันมีสายนะอันนี้ท่อน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองไม่ใช่ท่อต่อมน้ำเหลืองของเราตั้งแต่อยู่กรุงเทพแล้วทุกคนคิดดูถ้าแม่รักษาตรงนี้แม่ก็ไม่รู้ก็คือเราก็มาคิดย้อนกลับไปว่าอ๋อร่างกายเราเมื่อก่อนไม่สบายบ่อยตอนเรียนอยู่ที่กรุงเทพตอนนั้นอยู่กับชื่อฝนนะเป็นเพื่อนกันตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กเขาน่ารักเขาดีมากเขาเป็นรุ่นพี่เราด้วยแหละแต่เราไม่รู้จักใครคือไปถามเขาได้เลยนะทุกคนคือแม่จะไม่สบายในที่นี้หมายถึงว่าไอเป็นไข้เป็นหวัดเป็นแล้วก็ไปมหาลัยแล้วก็ไปไอจนเพื่อนรำคาญจนคุณครูรำคาญไอจนอาจารย์เขารำคาญเพราะฉะนั้นต้องหมั่นสังเกตตัวเองบางคนไม่ได้เป็นอะไรแล้วอยากให้ตัวเองเป็นก็มีอันนี้เขาคันลบติดแต่เราต้องสังเกตตัวเองเหมือนคุณพ่อบางทีถ้าเขาเหนื่อยหรือว่าเขาไม่สบายเขาจะบอกว่าจะนู่นจะนี่เราก็บอกว่าไปโรงพยาบาลไหมเราก็ซื้อประกันสุขภาพให้เขาแม่ตระหนักถึงเรื่องพวกนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งคือเราใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงเยอะเกินไปทางอาหารเรื่องอาหารเปลี่ยนมุมนั่นแหละทุกคนเขาเรียกว่าอะไรจะต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพไม่รู้นะสิ่งที่แม่พูดออกไปวันนี้บางคนอาจจะว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะมีความสุขไหมทุกวันนี้ถามมีความสุขเราต้องคิดว่าเรามีความสุขถ้าเราคิดว่าเรามีความสุขมันจะจมในความสุขแน่นอนในห้องตอนแม่เป็นฉันเศร้านอนนี่ไปหาหมอที่ดีขึ้นมากๆก็คือเดือนที่ผ่านมาเองนะยิ่งมาเปิดร้านกาแฟแล้วก็ไม่ดิ่งถามว่าดิ่งไหมมันไม่ใช่การดิ่งมันเป็นอารมณ์นิดเดียวเองมันไม่ได้เป็นไม่ได้พูดนะไม่ทำงานเกี่ยวกับพวกนี้เกี่ยวกับปั้นอะไร
คือเราเห็นมาเยอะใส่สีเหลืองแต่ว่าข้างในไม่ได้เป็นสีเหลืองทุกคนไหมเข้าใจไหมที่จริงมันต้องเอามันจากจิตใจแรงบันดาลใจของเราฟังนะเพลงพระเจ้าอยู่เนี่ยมันจะเป็นเพลงใครก็ฟังได้เหมือนเพลงให้กำลังใจอ่ะพิงในพระองค์พระทรงเป็นศิลามงคลคริสเตียนไม่ได้เป็นศาสนานะทุกคนเป็นความสัมพันธ์เรากับพระเจ้าที่แม่เป็นไม่ใช่เกี่ยวกับพิธีกรรมอะไรทั้งสิ้นมันเหมือนกับว่าเรามีคนคุยบางทีเราไม่รู้เราจะไปคุยกับใครแล้วก็เอ่ยมองขึ้นท้องฟ้าแล้วก็อธิษฐานแล้วก็คุยแล้วเราก็เหมือนกับว่ามีคนรับฟังเราเหมือนมีคนอยู่ใกล้ๆเราเวลาเรากลัวเมื่อก่อนไม่ได้กลัวนั่นคนเดี๋ยวนี้ไม่กลัวมันก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเราเหมือนกันเหมือนทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีเพราะฉะนั้นแล้วแม้ไม่ได้พูดว่าศาสนานั้นไม่ดีหรือว่าอะไรมันอยู่ที่การกระทำของเราและเราจะหนักถึงว่าผลที่ตามมาบางคนอะไรนะมือถือปากอะไรอะไรถือศีลถือศีลอะไรแกมือถือสามปากถือศีลมันมีทุกคนมันมีจิตใจที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเกิดมาขนาดเราเกิดมาหน้าตายังไม่เหมือนกันพี่น้องเกิดมาหน้าตาไม่เหมือนกันที่โคตรใหญ่นิ้วเรา5นิ้วนี่ยังไม่เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรเหมือนกันแฟนก็ยังมีไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราต้องหาสิ่งที่เข้ากับเราได้แล้วก็ทำให้เรามีแรงขับเคลื่อนในแต่ละวันแม่ไม่ได้เรียกพวกนี้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแม่ไม่ได้เรียกพวกนี้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำนะแต่ให้แม่จะใช้ชีวิตแม่นี่แหละดูให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างจะบอกว่าให้ทุกคนดูชีวิตแม่เหมือนทุกคนเป็นแสงสว่างให้แม่แล้วก็ดูชีวิตแม่แต่ละวันที่มันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนจากวันแรกที่เรานั่งคุยกันตรงที่ห้องทำงานยังไม่มีเวลากาแฟที่แม่นั่งร้องไห้กับทุกคนว่าไม่เป็นซึมเศร้าไม่เป็นนั้นไม่เป็นนี่ตาแดงร้องไห้วันนั้นมาถึงวันนี้มันก็หลายเดือนผ่านมาแล้วที่แม่ออกมาทำคลิปอยากเอาตัวแม่นี่แหละเป็นไม่ใช่ตัวอย่างนะทุกคนเป็นวิทยาทานว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในทุกๆวันเราจะสามารถไปแก้ปัญหาผ่านไปทุกอย่างได้ไหมทุกคนเชื่อไหมว่าแม่ช้ามาแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรตื่นมาแม่ก็ต้องกินยาใช่ไหมกินยาแล้วก็นอนพักผ่อนแล้วก็ตื่นมาก็จะรู้ตัวเองหน้าที่ตัวเองว่าสิโมต้องมาเปิดร้านกับข้าวพ่อก็ทำเองเพราะว่าแม่ก็ไปกินกับพ่อไม่ได้แม่ตอนนี้แม่ยังไม่ได้กินข้าวสิโมไม่ถึงจะกินคือมันจะเป็นระบบของตัวเองจากเมื่อก่อนที่เรามีหน้าที่ของตัวเองพ่อหิวพ่อก็กินแต่ก็มีบ้างที่อาจจะมองเมียอยากกินนู่นกินนี่ที่แม่ทำให้แต่แม่กินด้วยไม่ได้แม่ก็เลยคุยกับพ่อว่าพ่อโอเ
เคไหมเราต้องคุยกันแล้วก็ตื่นมาก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไร ไม่ได้มีสคริปต์อยากพูดอะไรก็พูด อยากทำอะไรก็ทำแล้วก็ตั้งต้องอันนี้คือชีวิตของแม่ในเรื่องที่ของแม่แล้วก็ไม่ลงใน TikTok ส่วนหนึ่งก็มาลงให้ทุกคนดูใน YouTubeแสดงว่า Wi-Fi ไม่ดีแน่ๆเลยไม่ได้ฟังเพลงอันนี้ง่ายใครงามเลยในแบบตะกี้กลับมาเพลงเดิมดีแหละเมื่อก่อนจะชอบเพลงพลาดแต่พลาดจะเป็นเพลงฟังแล้วดิ่งแต่เพลงนี้รู้สึกว่าโอเคให้กำลังใจดีก็จะฟังโฆษณาแปลกใจว่าทำไมเมื่อก่อนมีคนพูดออกมาชื่อพี่สตาร์เป็นดาราน่ะสายจะเป็นคนลาทุกคนเขาพูดเขาบอกว่าเขาเป็นคนแรกๆไปนะที่เป็นซึมเศร้าแต่ตอนนี้เขาหายแล้วกับเขื่อนคนที่ชื่อเขื่อนที่เป็นนักร้องอะน้องไอตอนนี้เป็นมวยแล้วเขาหน้าบางดีละเขาพูดถึงพี่สายจะเป็นคนลาแล้วก็เขื่อนอะไรอะที่เขาเป็นนักร้องอะตอนนี้เป็นหมู่อีกแล้วอะเขาเป็นคนแรกๆเลยที่แม่ดูแล้วที่เขาออกมายอมรับตัวเองว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าตอนนั้นแม่ก็ยังคิดว่าเขาขนาดนั้นเลยหรอวะอะไรทุกคนเข้าใจไหมชีวิตมันจะขนาดนั้นเลยหรอก็เสียใจกับคนที่เขาทุกเคสเลยที่ได้ยินมาว่าประสบความสำเร็จในการฆ่าตัวตายทุกคนมันไม่มีใครที่ทำไมไม่คิดดีก่อนที่จะทำอะไรคิดถึงเพื่อนณเวลานั้นเขาไม่ได้คิดถึงใครทั้งนั้นทุกคนเขาคิดแค่ว่าเขาไม่อยากอยู่มันทรมานอย่าไปว่าคนอื่นเลยอย่าไปว่าเขาเลยว่าเขาไม่คิดถึงหน้าพ่อนั้นหน้าตอนนั้นแม่ก็เกือบไปหลายครั้งคิดที่ตอนม.4ก็อันนั้นมันก็เป็นแผลอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็กลับมาที่บ้านแล้วก็แม่ไปนั่งที่ริมน้ำมันมีอยู่2ที่ที่แม่ไปนั่งริมน้ำที่ให้อาหารปลาอันนั้นยังไม่เท่าไหร่ยังไม่ดีมันมีวันนึงที่แม่ขับรถออกไปเองแล้วก็ถ้าวันนั้นแม่ตัดสินใจที่จะกระโดดทุกคนเข้าใจไหมว่าตอนนี้ก็คงไม่มีแม่มานั่งคุยกับทุกคนอยู่ที่นี่คือถ้าเราดิ่งเรามันไม่มีประโยชน์ทุกคนมาพูดไม่มีประโยชน์เราต้องให้เวลาตัวเองเหมือนดึงอ่ะไม่มีใครดึงมือเรานะเหมือนเราต้องดึงตัวเองให้กลับมาแม่ก็คิดแล้วก็ทบทวนหลายๆอย่างก็คิดถึงคำที่คุณหมอพูดว่าอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางทุกอย่างให้ดึงตัวเองกลับออกมามันใช่เลยทุกคนทำให้แม่เก็ตทำไมก็คนก็โทรหาแม่คุณพ่อก็โทรหาแม่เด็กๆก็โทรหาแม่ร้องห่มร้องไห้แม่แล้วหลังจากนั้นแม่ก็ไม่ได้จับรถอีกเลยเพราะกลัวแล้วก็คุณพ่อก็ไม่ให้จับรถอีกเลยกลัวว่าออกไปแล้วอาจจะไปเจออุบัติเหตุอะไรอย่างนี้หลังจากนั้นแม่ก็อยากทำทุกวันให้มีความสุขหลังๆมาคุณพ่อเริ่มเป็นมีเริ่มเบื่อแต่ก็พาออกไปข้างนอกก็อยากอยู่เคียงข้างคนแบบนี้แหละดูทุกวันนะดูแม่ก็ไม่มีสคริปต์อะไรมานั่งคุยให้ทุกคนฟังทุกวันแบบนี้แหละมาดูว่าชีวิตเราต่อจากนี้เราจะเป็นยังไงนะถ้าทุกคนเห็นแม่ในสภาพที่แบบว่าโอเคขึ้นก็ทักทายแม่มาหน่อยว่าเออก็มีนะให้ติดตามแม่มาโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมาแล้วมั้ยกระดาษอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ